ดีครับสวัสดีครับผมคุณพระช่วยครับผมเวลาดี9โมงตะวันโด่งสดใสกลับมาเจอกันได้ครับผมดูรายการวัฒนธรรมด้วยความอารมณ์ดีครับกับคุณพระช่วยครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยช่วงนี้ฮะฝรั่งเรียนไทยไม่ว่าจะมาเป็นเรียนประเพณีของไทยครับผมการไหว้การยิ้มแบบสยามเมืองยิ้มหรือแม้กระทั่งเมนูอาหารครับผมวันนี้เกี่ยวอะไรคุณพันวันนี้เกี่ยวกับการเล่นในวัยเด็กโอ้ยอมเท่าไหร่อูก็สมัยเด็กๆของเราเลยสมัยก่อนนี้ยังไม่มีพวกมือถือยังไม่มีเกมกดเกมในมือถือถ้าย้อนไปเมื่อ40กว่าปีแล้วก็ผมจะเล่นเตยเล่นเตยเตยรู้จักไหมเตยใบเตยเนี่ยแหละพี่เตยก็คือขีดเส้นเป็นตารางเป็นตารางแล้วก็เราจะเข้าไปก็คนละกันแล้วก็หาทางเข้าไปไปสุดนู่นแล้วขากลับมาถูกกันอีกถูกกันคล้ายๆบอลลูนเนี่ยผมถ้าอย่างนี้ผมเรียกบอลลูนนะออกมาก็เตยคือชนะเตยเล่นลูกช่วงโยนลูกช่วงก็เอาลูกเทนนิสมัดกับผ้าแล้วก็โยนลูกช่วงแล้วก็เล่นตีจับก็ใช้เสียงอื้อแล้วก็ไล่จับไม่ได้พอหมดลมแล้วก็ถูกจับนะเออใช่เล่นทอยเส้นเล่นทอยตัวการ์ตูนเป่ายางหมอนซ่อนผ้าผมยังเล่นเลยหมอนซ่อนผ้านะเมื่อสมัย40ปีที่แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนฝรั่งเล่นหมากเก็บเป่ากบกระโดดยางกันคุณเพ่งวันนี้ฝรั่งมาจากสองประเทศครับมาจากเยอรมันท่านหนึ่งแล้วก็แคนาดาคุณเพ่งท่านแรกครับผมคุณมาร์คมาจากเยอรมันท่านที่สองคุณทาร่ามาจากแคนาดาเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาร์คนี่ก็เยอรมันทาร่าฟอร์มแคนาดาที่การแต่งตัวนะก็เป็นแบบแนวนี้เลยนักเรียนไงวัยเรียนนี่แต่งตัวเป็นนักเรียนไทยนะแต่ว่านักเรียนที่ต่างประเทศเขาจะแต่งตัวงี้เปล่าอ้าวน้องแพรถามเลยว่าโรงเรียนของน้องๆทั้งสองคนเขาแต่งกายด้วยเครื่องแบบแบบนี้ไหม Sir in your schools back in the old days you have uniforms no ไม่มีแล้วเขาแต่งกันแบบไหน uniform so how do you dress my mom dresses me อะไรนะแล้วแต่แม่จัดให้อ๋อเหรออ๋อไม่มีชุดฟอร์มไม่มีแบบฟอร์ม so you can wear like anything you like น่าจะเป็นชุดไพรเวทอะค่ะในวัยเด็กเนี่ยการเล่นของเด็กอะเขาเล่นอะไรมั่ง when you were young like do you play anything do you have any games like traditional games it was just like most of time you know like hide and seek and you know like actually like just soccer you knowmost of the time at my school จะหนักไปทางนักกีฬานะใช่ค่ะแบบซ็อกเกอร์ฟุตบอลใช่ซ็อกเกอร์แล้วก็มีซ่อนแอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ How about you in Canada We played like hide and seek we played tag lots of Barbies and nowadays all the kids play video games they don't go outside เขาบอกว่าที่แคนาดาก็มีเล่นซ่อนแอบเหมือนกันแล้วก็มีเล่นแบบแปะตัว How do you play tag แล้วแปะแข็ง like someone's itAnd if I tag you, then you're it. So you have to run and try and catch other people. เวลาถ้าเกิดว่าวิ่งไปแปะใครก็คนนั้นก็จะต้องเหมือนเป็นคนที่วิ่งไปแปะคนอื่นทีนึงไล่จับวันนี้เราจะย้อนมาในวัยเด็กๆเป็นการเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนผู้ร่ำรู้หรือเป็นกูรูในการเล่นในวัยเด็กครับผมรู้จะโดดไหวด้วยวันนี้คุณป้าก็มาสอนที่เฉยฮะครับผมขอเชิญคุณป้าหนูเล็กกากาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลโอ้เรียกมาหนวกหูเลยเนี่ยนี่หนูเป็นกูรูเลยเหรอค่ะเดี๋ยวนี่บ่งบอกว่าสมัยก่อนจริงนะสมัยก่อนฮะถ้ามีเหรียญบาทหรือมีอะไรที่ชอบนะมันก็จะผูกไว้อย่างนี้นี่จะสามารถปมอย่างนี้ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะคะคือเด็กสมัยก่อนอาจจะผูกเหรียญใช่ไหมคะแต่ของหนูไม่ได้เหรียญนะหมากไม่ใช่หมากเก็บของหนูอ๋อหมากเก็บใช่ค่ะเคยเล่นใช่ไหมหมากเก็บโอ้โหหนูนี่เป็นแชมป์เลยเหรอเป็นแชมป์หมากเก็บเป็นแชมป์การเล่นทุกอย่างในโรงเรียนเอาเดี๋ยวให้สาธิตหน่อยเออเดี๋ยวให้รู้จักก่อนอ่ะคุณเห็นพูดได้นี่อ่ะคุยกับเขาหน่อยดิโอเคอันนี้ใครอ่ะนี่ร่ามครับจริงๆแล้วไม่ต้องเอาร่ามมาก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วหนูอ่ะก็ไปเรียนต่างประเทศมาพูดภาษาอังกฤษได้หมดอะไรเงี้ยล่ามไม่จำเป็นเลยก็ไม่รู้นี่คือถ้าเอามาก็เอาคนที่แบบเอาสวยกว่านี้นี่ขี้เหร่ดูไม่ดีผิวพรรณสกปรกท่านี้ขี้เหร่นะเธอก็ขี้สองเหร่แล้วแหละงั้น
สลับกันมาคุยเขาอ่ะสลับกันเอาอ่ะคุยไหนคุยกันเอาเตี้ยด้วยเตี้ยดูไม่ดีผิวพรรณคนละเรื่องเลยฮัลโหลให้อะไรเขาทักทายให้ฮัลโหลWhat is your name? My name is Tara. My name is Nulekaka. Okay? Nulekaka? Yeah, very good. And Spiderham, my name is? Mark. My name is Mark. Okay, Mark, very good. And it's very slow, how do you do, guys? Nulekaka, where is the Spiderham thing, man? Mark, and the Grand Slow, and the Forge thing, how? Oh, เอามารู้เรื่องด้วยเอาวันนี้หนูเล่นเอาอะไรภาษาทิพย์บ้างอันดับแรกเลยจะสอนเล่นหมากเก็บก่อนอ้าวสองฝรั่งของเราถึงกับหน้าเวิร์กกันเลยทีเดียวครับนี่เพิ่งเริ่มสอนเองนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับ So this is like the Thai traditional game called หมากเก็บนะเดี๋ยวหนูเล่นกากาเขาจะเป็นคนสาธุสาธิตนะฮะเริ่มก่อนก็จะมีอุปกรณ์ก็จะเป็นสโตนเนี่ยไฟสโตนนะมีทั้งหมด5ก้อน1 2 3 4 5มันมีหลายหมากมากหมาก1หมาก2หมาก3หมาก4หมาก5แต่เราจะเริ่มสอนหมาก1ก่อนเลเวล1เลเวล1อ่ะโอเคเริ่มแรกเราต้องทอยก่อนเริ่มจากการทอยนะน้องแพรบอกนะ The first we gonna like throw throw the rocks อ่ะนี่หมาก1อันนี้คือเทคนิคหมาก1ต้องทอยให้ดูห่างๆให้ห่างๆให้ดูไกลๆเพื่อจะเก็บได้แล้วนี้เลือกมา1อันที่จะเป็นตัวทอยตัวโยนชุด1 stone เราก็เลือกอันนี้เลยเพราะอยู่กลางแล้วก็จะเริ่มโยนแล้วก็เก็บหนูจะลองสาธุให้ดูนะสาธิตค่ะเริ่มนะคะโอ้รับโอ้ยมันเก่งยังไงมันต้องมีสมาธิการเล่นอันนี้ต้องมีสมาธิอย่าโยนสูงมากเดี๋ยวเลยทีวีคุณผู้ชมไม่โยนไปเลยต้องมีสมาธิเพื่อที่จะเก็บอันนี้มาแล้วก็รับได้เริ่มนะปึ๊บอันที่สองนะคะ and collect it in your left hands นี่โอ้โหลีลาของหนูเล็กเชื่อแล้วล่ะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆหมักหนึ่งต่อไปให้พี่ลองหมักหนึ่งใช่ไหมหมักหนึ่งโหอ้าวตายแพ้รู้แล้วแพ้ให้คนอื่นเล่นฟาวก็คือ my friend คนถัดไปจะได้เล่น next friend ให้เพื่อนเล่นลองให้เพื่อนเล่นดูลองทาร่า sample ดีๆมาเก็บถอยเฮ้ย very good one stone ชุดโอ้ยฮาล่า we stay hunting we like to venture and single give funny hand แม่คุณผู้ชมครับเล่นครั้งแรกมันก็จะกระจุยกระจายแบบนี้แหละครับช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรมารอติดตามกันขอรับช่วงที่แล้วเราได้เห็นลีลาการเล่นหมากเก็บของฝรั่งทาร่ากันไปแล้วแต่ที่บ้านเขาจะมีเกมคล้ายๆกับหมากเก็บบ้านเราหรือเปล่าครับเนี่ย We have a game kind of similar. It has like it's called jacks. It has like a red ball and then like some jacks. So you bounce the ball and try and pick up as many jacks as you can before you catch it. But I'm not good at that game either. So it makes sense. อะไรเขาว่าเลยที่บ้านเขาจะมีเกมหนึ่งค่ะเรียกว่า jacks ใช่ไหมคะเรียกว่า jacks เขาก็จะโยนบอลไปขึ้นไปข้างบนแล้วก็พยายามจะเก็บเหมือนมากคล้ายๆกันแต่เก็บแบบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็รับบอล and you have to catch the ball the ball เขาจะใหญ่นิดนึง your ball is like bigger right it's small little ball like just a little rubber ball yeah Mark you set test okay very good อันใดก็ได้ยิบเลยอันนั้นง่ายกว่าแล้วแต่อันนี้โอเคเอาง่ายๆก่อนหนุ่มมาร์คของเราเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกฝีมือใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเอางี้เดี๋ยวดูแซมเปิลเลเวล2น
หมาก2คือทอยเหมือนเดิมเลยทอยไม่ได้กูแอนิเฟนติ้งกูถ้างี้อาจจะเดินเพื่อนในกลุ่มตบได้เพราะว่าทอยเบามากแล้วก็หยิบมาเราหยิบอันนี้เหมือนเดิมทูนะเป็นไงเอาอันนี้ได้ก่อนใครมีหนังติ๊กนี่ไปแล้วแบบนี้เลยเลเวลทูนี่เลยเลเวลทูทาร่าฝากทาร่าทูทาร่าทาร่าเออสโลว์ too high ประมาณ yes ไม่สูงมาก no not too highโอ้โหดีเลยอันนี้ดีดีดีแต่ว่าระวังนิ้วโดนอย่าให้โดนนะถ้าโดนฟาว you cannot touch the other rocks okay just two ค่อยค่อยปึ๊บเกือบได้เกือบได้หินลูกเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหท่าแรกครับจะไหวไหมครับเนี่ยมาร์กโอ้ใช่ได้ใช่ได้ดีดีแล้วก็เลือกเอาเลือกเอาลูกนึง be carefulนะต้องมีสมาธินะต้องมีสมาธิไม่เป็นไรครับหนุ่มมาร์คพลาดไปแค่นิดเดียวเองครับเราไปแม่3เลเวล3เลเวลที3ก็คือเหมือนเดิมก็ต้องเล่นแบบเก็บทีละอันแล้วมีสติเราใช่ไหมใช่โหอันนี้ล้อวันนี้ถูกต้องแล้วเราจะต้องเก็บ3ตัวนี้อย่าให้ไปโดนอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะโยนเอาไปเดี๋ยวแม่มามาร์คโรยค่อยค่อยค่อยเฮ้ยดีโอเคสูงนิดนึงเพื่อให้มีระยะเวลาเก็บหิน go ว้าว very good โอ้โหแม่และหนุ่มมาร์คของเราก็ทำสำเร็จครับเก็บหมากได้ครบทุกตัวเก่งจริงๆเลยนะครับ So how did you feel ก็มีความสุขนะคะโดนเฮ้ยแม่ยากเหรอยากเหรอยาก Was it difficult I mean I think so โอเคมาร์คอะ look feel How about you Cool I wish like you knowBack in the days, I wish like I had this kind of game, maybe like in Germany, you know. But this was actually like the first time that I was seeing it, you know. What? 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 What?การเล่นเป่ากบครับผมก็คือหนังยางนั่นแหละเป่าให้มันประกบกันให้ทับกันให้มาประกบกันแล้วคนนั้นก็จะได้อันนี้ไปชนะเดี๋ยวหนูเล็กไปอยู่ฝั่งโน้นครับพี่เท่งหนูเล็กมาเลือกอุปกรณ์ก่อนโอเคใช่สลับกันกรณีได้มาจีจุ้มจีจุ้มนี่แหละตูส้มบ้านหนูเรียกตูส้มทางใต้เรียกตูส้มตูส้มบ้านหนูแต่เหมือนกันไม่มีค้อนกันไกลกระดาษมีนกด้วยมีอะไรบ้างทั้งกรุงเทพค้อนมันก็มีแค่สามอันอะค้อนกันไกลกระดาษกระดาษพี่ใต้มีอะไรบ้างพี่ใต้มีปืนปืนมีน้ำน้ำมีนกมีก้อนหินก้อนหินชนะนกเพราะตีนกตายนกชนะน้ำเพราะกินน้ำหมดก็ปืนก็ยิงนกตายแต่ปืนแพ้อะไรปืนแพ้อะไรปืนแพ้ก้อนหินปืนแพ้ก้อนหินกลับไปที่บ้านไปเอาแค่เอาง่ายค้อนกันไกลกระดาษกระดาษโอเคมาone two three เอ้เสร็จแล้วนี่อะไรกันไกลไงแล้วนี่อะไรคอนคอนไงไม่ได้กลับบ้านแล้วแม่ไม่ได้แล้วกลับบ้านแล้วแพ้เอาเลิกก่อนจะเป็นชนะเขาชนะเขาเลิกก่อนแล้วก็จะสลับกันเนี่ยเริ่มสลับกันเป่าเออคนละทีคนละทีต้องคนละทีนะดีเขาเล่นก่อนเหมือนแพ้เหมือนแพ้คุยกับกินข้าวที่บ้านร่วงเหรอไม่ใช่คนต้องเล็งอ่ะนี่กระโปรงจะคุมหัวพี่เนี่ยเวลาทำนี่เขาโอ้ยเอาคือบอกด้วยมันจะมีชั้นเชิงเพราะว่าเขามันยิ่งใกล้ยิ่งต้องระวังตัวยิ่งใกล้กันยิ่งต้องระวังตัว If you're too close together you have to be careful อุ้ยเสร็จแล้วโดดมาไกลแล้วเกินเดี๋ยวมาฝั่ง
เอาทำไมอ่ะมาได้เอามาได้เหรอมาได้สิอ้าวบ้านเรามาไม่ได้อ่ะสลับกันได้แต่ว่าต้องจำสีของเราไว้ตาขาวเราเป่าแล้วนี่เลยเขาเรียกพอแล้วที่โกงเราถึงชนะเพื่อนไม่ให้เล่นแล้วตอนแรกก็ไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับแต่สรุปว่างานนี้พี่เท่งก็ชนะหนูเล็กไปได้นะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ยางไปเสร็จแล้วพอได้ไปเขาก็จะใส่ข้อมือไว้ใช่แต่ว่าที่ของเราเก็บไว้ทาร่าทาร่าไปหาพี่เท่งมาร์คมานี่มาร์คมานี่มาร์คมาร์คมานี่มาร์คไอ้ฟินิสเล็กกะกะเชียร์ไอ้ฟินิสติ้งไอ้กูร์ไวท์แทนฟินิสติ้งสิงห์แฮร์ดิ้งโอเคอ่ามาร์คเริ่มนะทั้งสองโอเคone two three โอเคสองฝรั่งของเราก็เป่ายิงฉุบเป็นที่เรียบร้อยหนุ่มมาร์คจะได้เป็นคนเริ่มเป่าผมเป็นคนแรกครับเฮ้ยโอเคข้าละโอเคพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้จบเกมอ่ะเฮ้ยแซนอ่ะแซนอ่ะพี่แซนอ่ะพี่สติงโฮลดิ้งกล้องของYeah, pretty good. Mark, a white sea hoe! Hey! What? Okay. Tala! Tala, Tala, ตรงนี้พร้อม Oi! Oi! We just think that of what? Oh! เล็งให้ตรง เล็งให้ตรง Oi! Mark.โอ้ยกินแล้วเร็วทาร่าเยสโอเคโอเคโอเคดีดีทาร่าชนะเพลลีลาการเป่ากบของทั้งคู่กันไปบอกได้คำเดียวครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเรามาต่อกันที่การเล่นในวัยเด็กอย่างต่อไปนั่นก็คือการเล่นกระโดดยางครับอ้าวทีนี้เราจะเริ่มเล่นละมุดยังฝั่งนั้นก่อนฝั่งเล่นก่อนต้องตูส้มอีกโอเคอะไรนะตูส้มโอ้มาตูส้มอีกแกตูส้มใครจะเล่นก่อนเขายิงฉุบยิงฉุบเขายิงฉุบเขาเป่ายิงเขาชนะเขาได้โดดก่อนพวกเราน้ำอ่ะโอ้ยไม่มีแล้วมันจะต้องมีแต่ละแม่แต่ละแม่หลายแม่มากความจริงเขามีตั้งแต่แม่ตูมแม่ตูมแม่ขาวแม่เอวแม่อกเลเวลแม่คอแม่หูแม่หัวแล้วก็อีสุดไม่ใช่อีเยงแล้วแต่เรียกแล้วแต่เรียกที่บ้านเรียกอะไรนะอีเยงอีเยงเดี๋ยวพี่เท่งสาธิตให้ดูก่อนเอานะโอเคค่ะไปเราไม่หยอกละลองดูมาแล้วก็ไปต่อทีมเขาก็จะมาทีมทั้งทีมต้องไม้หมดโอเคทาร่าทีมเขาจะมาหมดสปริง1 2 yes โอเคผ่านต่อไปโยกโยกโยกนี่โดนได้นะโดนได้นี่โดนได้โอเคยูสติโอ้ยวัดกันแซ่แล้วเอ้าระวังครับพี่เท่งรุ่นนี้แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วนะครับแต่บางคนเขาจะใช้วิธีเทคนิคดีกว่านี้เหยียบเดี๋ยวทำให้ดูโอ๊ยฮัลโหลเป็นสปริงฮาร์ดิ้งเอสแอร์ภาษาบ้าบอเลยเอสแอร์เอสปริงเอสแอร์โอเค you know เอสปริงเอสแอร์ลองถือเอสแอร์เอสแอร์อะไรขึ้นมาแอดแอดone two three ว้าอันนี้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟาวสาวอ้าวสาวทาร่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับไหวไหมล่ะครับเนี่ยพอเห็นแล้วอยากเล่นหมดไปได้หมดไปได้อยากเล่นโอเค go ว้าวLike high jump at school. Yeah. Okay, let's go. หนุ่มมาครับกระโดดมาตอนแรกท่าทางเหมือนจะดีนะครับแม่แต่ทำไมคร่อมยางซะอย่างนั้นล่ะครับเอาไปพี่แท่งไปโดดให้ดูหน่อยพี่แท่งพี่
หัวเหรอเป็นอย่างนี้แม่ลีลาของเด็กสุโขทัยนี่เขาสุดยอดจริงๆครับมาร์คมาร์คลองอย่างนี้ได้ Can you do that? I don't think so และลีลาของเด็กเยอรมันก็ไม่แพ้เด็กสุโขทัยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูลีลาของเด็กแคนาดากันต่อเลยครับโอเคไม่สูงมากโอเค like this โอเค just like the jump โอเคโอเคมา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 หนูพี่ really fast เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย yes สามเกมเนี่ยชอบเกมไหน I would say like the third game this first game yeah oh ชอบอันนี้ it was the most fun ฮาร่ากระโดดยางค่ะ you too I think so yeah เหมือนกันค่ะชอบกระโดดยางหมดเลยทั้งสองคนเพราะอะไรฮะเพราะอะไร because like why it's like the most physically active ได้ใช้ร่างกายมากที่สุดนะคะ like because you know like I'm pretty sure like if there are more friends around you know like more peopleIt can be really fun, like to challenge, you know. Like this is, I think, a real challenge when, like, when it's getting higher and higher. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเยอะๆคงสนุกแล้วเขาบอกว่ามันท้าทายอะค่ะเหมือนแบบได้แบบเลเวลอัพขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเล่นเหล่านี้มีประโยชน์นะฮะเด็กๆท่านหนึ่งได้เจอเพื่อนๆด้วยได้พูดคุยกันได้แบบว่าเล่นร่วมกันวางแผนกันฝึกสมาธิฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยและอย่าลืมนะผลที่พลอยได้มันคือการออกกำลังกายครับผมใช่ป่ะร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างงี้นะนี่คือการเล่นนะครับในยุคสมัยก่อนของเด็กนะครับผมนะฮะซึ่งถึงยุคนี้เดี๋ยวนี้มาเล่นโลกโซเชียลแล้วเปลี่ยนไปแล้วเล่นมือถือกันแล้วนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณหนูเล็กขอบคุณทาร่าขอบคุณมาร์ค Thank you very much ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเท่งเดี๋ยวช่องของเราจะมีกีฬาดีๆมาฝากอีกแล้วเอเชียนเกมส์ไทยเชียร์ไทยครับผมนะอย่าลืมติดตามชมฮะการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์2018ครับทางช่อง Workpoint ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ฮะจัดที่ประเทศอินโดนีเซียครับมาร่วมชมร่วมเชียร์ได้ที่ช่อง23ครับผมจัดที่กรุงจาการ์ตาครับผมอินโดนีเซียครับผมร่วมเชียร์ไทยนะครับเราต้องสร้างวีรบุรุษของเราสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเราถูกต้องครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีอีกมากมายครับกับคุณพระช่วยพักสักครู่ครับคุณพระช่วย